องค์การหัวมือและพัฒนาของประเทศลุกซัมบวร์กได้มอบอุปกรณ์เครื่องเย็นเก็บรักษาเลือดที่ทันสมัยให้แก่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวรวมมูลค่าประมาณ2ล้านยูโรการประกอบส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญแนใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานการบริการเลือดและรับประกันการสนองเลือดที่และการและรับประกันการสนองเลือดที่ปลอดภัยทั่วประเทศพิธีบำรุงเลือดดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13กันยายน2024ที่สถาบันเลือดแห่งชาติมอบโดยท่านโทมัสรัมมาอุปทูตลุกซัมบวร์กประจำลาวรับโดยท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของดร.ไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขผู้ต่างหนักจากกระทรวงแผนการและการลงทุนและจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากองค์การกาแดงแขวงและแผนกสาธารณสุขแขวงพนักงานจากองค์การช่วยเหลือการพัฒนาลุกซัมบวร์กเข้าร่วมอุปกรณ์ระบบเครื่องเย็นเก็บรักษาเลือดที่ทันสมัยแม่นการสนองโดยผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการจัดตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์การหัวมือและการพัฒนาประเทศลุกซัมบวร์กซึ่งถือได้ว่าเป็นการแจกย้ายอยู่ในบรรดาขันศูนย์กลางขันแขวงและขันเมืองการลงทุนใส่การช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นจะเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการช่วยรักษาเลือดที่มีประสิทธิภาพของระบบเครื่องเย็นในการเก็บรักษาเลือดในขอบเขตทั่วประเทศรับประกันการรักษาเลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างปลอดภัยจากศูนย์กลางจนไปฮอดท้องถิ่นโดยสปอกแมนจากศูนย์เลือดไปฮอดห้องหมอและสถานบริการสุขภาพต่างๆอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบมีตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาเลือดตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาส่วนประกอบของเลือดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอลและหีบสำหรับขนส่งเลือดเคลื่อนที่รวมจำนวน247รายการเพื่อเป็นการป้องกันการขนส่งเลือดที่ปลอดภัยอยู่ในขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงขั้นเมืองขั้นชุมชนในขอบเขตทั่วประเทศ